ดีค่ะเซียโอ๊ยไม่เจอกันนานเต็มที่เลยนะคะโอ๊ยอุ๊ยโทษครับเอ้าคุณจุ๋มคุณชัดคุณจุ๋มไปทำอะไรที่นี่ครับแล้วคุณชัดนะคะคุณชัดมาทำอะไรที่นี่อ๋อผมนัดเพื่อนมาดื่มนิดหน่อยครับแล้วคุณจุ๋มนะครับคือจุ๋มก็นัดเพื่อนมาคุยธุระเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นจุ๋มขอตัวไปเจอเพื่อนก่อนนะคะครับอ้าวสวรรค์อยู่นี่เองลูกค้าเขาเรียกหาป่ะรีบไปมาอะไรตรงนี้วะเนี่ยนี่มาอะไรครับเนี่ยคุณจุ๋มครับคุณจุ๋มชัดฟังจุ๋มก่อนนะคะที่คุณจุ๋มบอกว่าคุณจุ๋มมีธุรกิจส่วนตัวนี่แหละครับธุรกิจส่วนตัวของคุณจุ๋มอ่ะจุ๋มขอโทษนะคะที่จุ๋มโกหกแต่ว่าที่จุ๋มไปดูที่ดินจุ๋มตั้งใจจะสร้างบ้านให้แม่กับน้องจริงๆนะคะคุณจุ๋มจะสร้างเรื่องโกหกทำไมครับคุณชัดคะถ้าใครต่อใครรู้ว่าจุ๋มทำงานในคลับคนอื่นเขาจะมองจุ๋มยังไงคะคุณจุ๋มดูถูกผมมากเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะครอบครัวผมมีฐานะมีเงินมากพอเวลาที่ผมจะเลือกคบใครเนี่ยผมไม่ได้เลือกคบที่เงินผมเลือกคบที่ใจคุณชัดกำลังจะบอกว่าต่อให้คุณชัดรู้ว่าจุ๋มทำงานแบบนี้คุณชัดก็ไม่รู้สึกอะไรหรอคะคุณจุ๋มไม่ขโมยของใครหรือเปล่าครับไปฆ่าใครตายหรือเปล่าครับไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจนทำให้ผมรู้สึกไม่ดีกับคุณจุ๋มหรือเปล่าครับถ้าผมจะเสียความรู้สึกกับคุณจุ๋มผมเสียความรู้สึกกับการที่คุณจุ๋มโกหกผมมากกว่าคุณชัดคุณชัดคะคุณชัดคุณชัดคุณชัดคะจุ๋มขอโทษนะคะที่จุ๋มโกหกแต่ถ้าคุณชัดไม่เป็นจุ๋มอ่ะคุณชัดไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าผู้หญิงทำงานแบบจุ๋มอ่ะมันเป็นผู้หญิงมีกรรมจะรักใครชอบใครก็ไม่ได้ไม่มีผู้ชายคนไหนเขาเข้าใจหรอกค่ะถึงแม้ว่าจุ๋มจะไม่ได้ขายตัวนะคะแต่คืนนึงจุ๋มก็ต้องนั่งดื่มกับผู้ชายไม่รู้ตั้งกี่คนจุ๋มขอโทษค่ะที่จุ๋มโกหกจุ๋มแค่อยากมีโลกอีกใบนึงที่ทำให้จุ๋มรู้สึกว่าจุ๋มเป็นคนสะอาดถ้าคุณชันจะโกรธไม่เข้าใจจุ๋มก็เข้าใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันสั้นๆแต่จุ๋มก็ขอบคุณที่คุณทำให้ผู้หญิงคนนึงรู้สึกดีจุ๋มครับผมว่าเรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าไหมครับสวัสดีครับผมชัชชลินไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรชัดคุณชัดจะทำแบบนี้เลยถึงเราจะเริ่มรู้จักกันใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใครว่าความรู้สึกของผมที่มีแต่คุณจุ๋มไม่เหมือนเดิมครับไม่ว่าคุณจุ๋มทำงานอะไรความรู้สึกของผมที่มีแต่คุณจุ๋มก็เหมือนเดิมตลอดเวลานะครับมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงคะในเมื่อตอนนี้คุณชัดเป็นลูกค้าแล้วจุ๋มก็ไม่อยากมีคุณชัดเป็นลูกค้าคุณจุ๋มยังเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าครับคุณจุ๋มยังเชื่อว่าเราสองคนเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับคุณชัดยังเชื่อเรื่องพรหมลิขิตจริงๆเหรอคะถ้าคุณจุ๋มไม่ว่าอะไรคืนนี้ผมไม่อยากจะให้คุณจุ๋มดูแลใครนอกจากผมเพียงแค่คนเดียวได้ไหมครับคุณชัดคุณจุ๋ม